แล้วก็แฟนมวยครับนี่คือไทยไฟน่านครับก้าวไกลอันนี้มวยไทยครับนักชกจากวังทองพิษณุโลกครับครับวันนี้มาเจอกับซาจาร์เซทารีนะครับอายุ19ปีครับจากอิหร่านเป็นมิสเตอร์น็อกเอาคนใหม่นะครับทางด้านของก้าวไกลอันนี้มวยไทยครับเตะขวาสูงซ้ายกับขวานะเห็นมวยซ้ายนึกถึงเต็งหนึ่งนะนี่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นต่อจากนี่ครับอีก 2-3 คู่นะฮะขยับเข้าหาครับก้าวไกลครับถีบขวาเอาไว้ครับเตะพับในเตะซ้ายครับโอ้โหเกรงหมัดซ้ายแน่นครับถือว่าในรอบปีเศษที่ผ่านมานี่เป็นปีทองของก้าวไกลอันนี้มวยไทยเลยนะครับครับเตะพับในก็ในช่วงขาขึ้นแล้วครับนักมวยช่วงขาขึ้นขาพลิกสุดนี่ก็ต้องเก็บร่างกายไว้ดีครับไม่ใช่ขาชี้ฟ้านะครับ ขาขึ้นนี่การพลิกของร่างกายของนักมวยครับนี่ซ้ายสวยครับเตะหมุนเลยครับโอ้ยโดนหมัด 1-2 ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกซ้ายเลยนะครับก้าวไกลครับเอาฮุกขวาไปก่อนเฉียวครับซาจาร์เซทารีนี่รู้สึกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครับโอ้บังสวยไต่ซ้ายยาวๆครับก้าวไกลครับก็ไม่ประมาทครับเอ้าประสานแข้งคือพื้นมันลื่นด้วยครับคุณสมจิตครับครับเพราะว่าแหมมาน่านวันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กับสายฝนอันชุ่มฉ่ำแล้วครับเราแข่งขันกลางหุบเขานะครับแล้วก็ชุ่มฉ่ำเหลือเกินครับช่วงพายุเข้าพอดีครับเตะซ้ายหลุดไปครับโดนหมัดขวาครับโอ้เพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างเป็นไปได้เลยนะครับซาจาร์ก็ไม่เบาครับแม่เตะมีถีบซ้ายนำโอ้ลื่นเลยครับก้าวไกลอันนี้มวยไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับมิสเตอร์ป๋องสำหรับก้าวไกลครับจ้องเขาเม้งครับเดินเข้ามาขยับเข้ามาโอ้1 2ซาจาร์โอ้ยแข้งขวาออกเร็วครับซาจาร์แม่พอจะออกแข้งนี้จะลื่นๆหน่อยต้องระวังนิดนึงครับนักมวยโอ้โหศอกขวาซาจาร์ไม่มีความกลัวก้าวไกลเลยโอ้แตกเลยครับแตกเลยครับโอ้โหกลางกระบายครับโอ้โหครับโมโหครับหมัด1 2ครับโอ้โหจะมาจะมาเตะเจ้าจะมาเตะพุทโธทำโหตะโครอดไม่รอดรอดหรือไม่รอดโอ้ยโมโหครับก้าวไกลครับโอ้มาพร้อมเสียงระฆังเลยพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาก้องไกลอันนี้มวยไทยครับมาแล้วครับแข้งซ้ายเครื่องหมายการค้าโอ้ยโอ้โหแลกกับแลกดูดิโอ้โหดูครับมาแล้วก้องไกลแตกโอ้โหครับพุทโธจำโหสังโฆพุทโธไม่รอดครับมิสเตอร์ป๋องโอ้โหฟันยางหลุดแขนพลาดเชือกเอายังไงครับกรรมการยังนับอยู่นี่ครับมิสเตอร์น็อกเอาท์ครับก้องไกลนี่มวยไทยครับโอ้แล้วก็ยุติการแข่งขันเลยนะครับกรรมการประจักษ์เงางามครับสะใจมากครับยกที่2หลังจากที่โดนศอกคู่ต่อสู้นั้นซาจาร์ศอกไปที่กลางกระบาลเลือดอาบครับในยกที่2กลับมาเดินจ้วงหมัด1 2 6เรียบร้อยเลยครับโอ้โหก็ถือว่าคู่ชกของเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเลยครับครับสู้ทุกเพชรครับซาจาร์นี่แต่ว่าเดินเบียดเข้าติดๆเบียดเข้าติดดูครับมาดูครับ1 2 6โอ้นี่ครับฮุกกับขวาตรงคือเราโดนศอกขวานะฮะโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันครับเนี่ยครับดูจังหวะเนี่ยครับช้าโอ้โหเขาให้ครับขวาครับศอกขวาครับก้องไกลนี่โดนศอกขวานะครับแต่เราเขาโดนฮุกขวาของเราเช่นเดียวกันอ้าวตามต่อครับมาดูครับมุมนี้ครับมุมโอ้ยปลายคางครับคุณสมจิตเอาไปทีนึงโอ้ยคอแทบหักครับบอกว่าสวัสดีครับครับตรงนี้ดูครับตามไปแล้วต่อยซ้ายเน้นๆปังเขาให้นี่จุดรวมศูนย์ประสาทครับนี่หลับไปแล้วครับโอ้โหหมัดแรกนี่จุดศูนย์รวมประสาทเลยนะครับแล้วก็เต็มกระโดงคางครับโอ้โหนี่ครับติดวัสลินครับมาตะใจครับตะใจมากตรงนี้สุดๆครับสุดๆเลยครับเอาละครับพบกับคุณเป๊กคุณเดี่ยวครับเชิญครับแม้ฝนจะตกแต่ใจทุกคนสู้นะฮะไม่ว่าจะพื้นเวทีลื่นขนาดไหนแต่ลุยกันมาจนถึงสุดทางสำหรับคู่นี้และผู้ชนะของเรานะครับ The winner is
กองไฟแอนดี้บวยเทจอนน้ำเอาเมืองพิษณุโลกโอ้โหด้านของนักชกจากวังทองพิษณุโลกนะครับกองไฟแอนดี้มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะ